ฤตโควิด-19 ในประเทศไทยกำลังก้าวย่างผ่านเดือนที่3จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตรการของรัฐในการสกัดกั้นแก้ปัญหาก็ค่อยๆเข้มงวดมากขึ้นเพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้ได้พร้อมกับการคลอดแผนและวิธีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมๆกันซึ่งนับว่าทุกฝ่ายพยายามทำงานกันอย่างหนักไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายการเมืองทั้งซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านล้วนดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่ตามที่สามารถทำได้เพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านได้มีการตั้งศูนย์โควิด-19 ควบคู่กับรัฐบาลมีนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์เป็นประธานติติงการทำงานของรัฐบาลโจมตีการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่เห็นว่าไม่ดีไม่ตรงกับแนวทางของตนพร้อมกับนำไปเปรียบเทียบกับยุคของทักษิณชินวัตรด้วยฝีปากของแกนนำหลายๆคนแต่ทุกครั้งก็ไม่ได้ด่าอย่างเดียวมีการนำเสนอข้อมูลเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาด้วยซึ่งถูกนำไปใช้บ้างถูกเมินบ้างตามประสาของการเมืองที่อยู่ต่างฝั่งต่างขั้วหรือแม้แต่ในขั้วเดียวกันกับรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ก็มีหลายคนเห็นต่างกับวิธีการของรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้ออกแอคชั่นมากนักเน้นหนักไปทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนมากกว่ากับการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มีราเมศรัตนชเวงเป็นแกนหลักเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่างถูกต้องครบถ้วนรวมถึงส.ส.บางคนก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจแจกหน้ากากอนามัยตามที่พอจะหาได้เห็นว่าในระหว่างที่ประเทศกำลังประสบวิกฤตโควิด-19 นั้นแต่ละพรรคการเมืองล้วนมีการดำเนินการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนสะสมคะแนนนิยมอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของแนวทางที่แต่ละพรรคเสนอออกมาซึ่งในเชิงการเยียวยานั้นเพื่อไทยตีปิ๊บขอบคุณรัฐบาลเคลมผลงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ารับแนวทางของพรรคเพื่อไทยไปเกือบทั้งหมดแต่ในเชิงมาตรการต้องขอยกนิ้วให้กับภูมิใจไทยที่ชูแนวทางการทำงานที่บ้านการเรียนออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหลักที่ช่วยลดปัญหาความแออัดที่จะนำไปสู่การแพร่เชื้อได้อย่างจริงจังเพราะว่าหลายๆหน่วยงานได้นำไปใช้ปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เข้าทำงานภายในบริษัทกันอย่างกว้างขวางดังนั้นทางจะมองเพลินๆตอนนี้ก็มองได้ว่าเพื่อไทยและภูมิใจไทยนำเสนอในสิ่งที่เหมาะสมกับการแก้วิกฤตโควิดในครั้งนี้มากที่สุดนอกเหนือจากมาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมาดังนั้นเชื่อว่าหากคนไทยสามัคคีกันช่วยกันคิดช่วยกันทำก็จะชนะโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน